สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช anel นกพรเราไปเรื่อยอีกแล้วครับท่านสำหรับวันนี้กับผมจะมาสปอยจะมารีวิวหนังเรื่อง The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes หรือ The Hunger Games ปฐมบทเกมล่าเกมซึ่งเหตุการณ์ในภาคนี้นะครับจะเกิดก่อนเหตุการณ์ใน The Walking Dead 64ปีเลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาภายในเรื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะและละเอียดเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปเนี่ยอาจจะทำให้งงได้คลิปนี้จึงยาวเล็กน้อยครับผมเช่นเดิมครับใครที่รับชมคลิปนี้รู้สึกชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนใครที่ไปรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรส่วนผมเองเนี่ยก็จะมารีวิวให้ฟังในตอนจบนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมคิดยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้เอาล่ะไม่พูดพากย์ทำเพลงแล้วงั้นเราไปฟังสปอยเรื่อง The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes กันเลยครับ3ปีก่อนฮังเกอร์เกมครั้งที่1จะเริ่มต้นขึ้นพาเนมตกอยู่ในยุคมืดจากภาวะสงครามกลางเมืองซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากการลุกขึ้นต่อต้านของกลุ่มกบฏเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พ่อของโคลิโอเนดัสสโนถูกเหล่ากลุ่มต่อต้านซุ่มโจมตีจนเสียชีวิตการเสียชีวิตของพ่อทำให้ชีวิตอันแสนสุขสบายของสโนและน้องสาวต้องพลิกผันสโนและน้องสาวต้องคอยหาเศษอาหารกินเพื่อประทังชีวิตและพอสงครามกลางเมืองจบลงชีวิตของสโนก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นักเขาได้เช่าห้องพักขนาดเล็กอาศัยอยู่กับยายและน้องสาวยายของสโนยังคงยึดติดกับความมั่งคั่งในอดีตและฝันอยากให้สโนได้เป็นคนใหญ่คนโตแบบพ่อของเขาเพราะบ้านของสโนนั้นขณะนี้ยากจนเป็นอย่างมากสโนต้องใส่ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าม่านและใช้กระดุมที่ทำจากกระเบื้องห้องน้ำเพื่อให้ตัวเองดูดีและกู้หรูเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในเดอะแคปิตอลแม้ยากจนแต่สโนก็เป็นเด็กเรียนดีแถมไม่เคยขาดเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลา10ปีนั่นเป็นเพราะสโนเล็งเงินรางวัลพรินซ์ซึ่งเป็นเงินรางวัลจำนวนมหาศาลที่จะมอบให้แก่นักเรียนดีเด่นที่ถูกเลือกในปีสุดท้ายของการศึกษาในแต่ละปีทว่าการจะได้รับเลือกนั้นไม่ง่ายนักเพราะไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดครูใหญ่ไฮบอททอมกลับเกลียดสโนเข้าเส้นทำให้สโนต้องตั้งใจเรียนมากกว่าคนอื่นเพื่อไม่ให้ครูใหญ่สามารถตั้งข้อกล่าวหาใดๆในตัวของเขาได้เพื่อนๆทุกคนของสโนก็คิดว่าปีนี้สโนต้องได้รับรางวัลพรินซ์เป็นแน่แท้ทว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นดร.วอลลุมเนียกอลหัวหน้ากระทรวงยุทธการและผู้คุมแฮงเกอร์เกมได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเชิญครูใหญ่แคสก้าไฮบอททอมให้ออกมาประกาศข่าวร้ายให้กับนักเรียนดีเด่นทั้ง24คนได้ทราบครูใหญ่ไฮบอททอมเป็นผู้คิดค้นแฮงเกอร์เกมขึ้นเขามักไปไหนมาไหนโดยพกขวดยาแก้ปวดติดตัวไปด้วยเสมอครูใหญ่ไฮบอททอมได้ประกาศนักเรียนทุกคนฟังว่าปีนี้รางวัลพรินซ์จะไม่มอบให้แก่นักเรียนดีเด่นที่มีผลการเรียนดีที่สุดเหมือนที่ทำไมทุกปีทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในเดอะแคปิตอลเริ่มเบื่อหน่ายฮังเกอร์เกมนักเรียนดีเด่นทั้ง24คนจึงมีหน้าที่ต้องทำให้ฮังเกอร์เกมกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งโดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเหยื่อบรรณาการที่ถูกคัดเลือกมาจากเขตทั้ง12เหยื่อบรรณาการคนใดที่มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมมากที่สุดพี่เลี้ยงของเหยื่อบรรณาการคนนั้นจะได้รับรางวัลพรินซ์ไปครองการประกาศในครั้งนี้ทำให้นักเรียนดีเด่นของแคปิตอลทั้ง24คนไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับเหยื่อบรรณาการจากเขตต่างๆแต่ทุกคนหามีทางเลือกไม่นักเรียนแต่ละคนถูกจับคู่ให้ดูแลเหยื่อบรรณาการตามความพอใจของคู่ใหญ่ไฮบอททอมซึ่งซีเจนัทพรินซ์ลูกชายของมหาเศรษฐีพรินซ์ได้ถูกเลือกให้จับคู่กับตัวแทนเหยื่อบรรณาการจากเขตที่2ครอบครัวของซีเจนัทเคยอาศัยอยู่ในเขตที่2เช่นกันแต่พ่อของเขาร่ำรวยมากจึงได้ใช้เงินซื้อตำแหน่งใหญ่ในดิแคปิตอลและพาครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเหยื่อบรรณาการในเขตที่2ที่ถูกพาตัวมาในครั้งนี้ก็คือเพื่อนสมัยเด็กของซีเจนัทนั่นเองทางด้านสโนถูกจับคู่กับลูซี่เกรย์สาวนักดนตรีจากเขต12ซึ่งตัวลูกสาวของนายกเทศมนตรีของเขต12กลั่นแกล้งด้วยการใช้อำนาจของพ่อเธอยัดเยียดให้ลูซี่ตัวเลือกไปเป็นเหยื่อบรรณาการแต่ลูซี่ก็หากลัวไม่เธอได้ขึ้นไปบนเวทีและได้แสดงพลังความกล้าออกมาด้วยการร้องเพลงซึ่งทำให้ผู้คนที่รับฟังประทับใจเป็นอย่างมากสโนที่รับฟังเพลงของลูซี่ก็มีความคิดอยากให้ลูซี่ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งที่เดอะแคปิตอลเพื่อดึงคะแนนเสียงแต่ไทริสน้องสาวของสโนบอกว่าลูซี่ไม่มีวันร้องเพลงกับคนที่เธอไม่เชื่อใจเป็นแน่แท้ถ้าพี่อยากให้ลูซี่ร้องเพลงพี่ต้องทำให้เธอเชื่อใจเสียก่อนสโนจึงทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับลูซี่สโนเดินทางไปที่สถานีรถไฟเพื่อไปคอยต้อนรับลูซี่ที่ถูกพาตัวมาที่เดอะแคปิตอลเมื่อลูซี่มาถึงสโนได้แนะนำตัวเองให้ลูซี่ได้ฟังว่าตัวเขาคือผู้ดูแลของลูซี่เหยื่อบรรณาการแต่ละคนจะมีผู้ดูแลเป็นของตัวเองและเขาจะดูแลลูซี่อย่างสุดความสามารถ
ลูซี่เริ่มรู้สึกอุ่นใจเล็กน้อยเพราะสโนว์เป็นพี่เลี้ยงคนเดียวที่ตามดูแลเหยื่อลูซี่และเหยื่อบรรดาการคนอื่นๆถูกพาตัวไปยังรถไฟขบวนถัดไปซึ่งสโนว์ได้อาศัยจังหวะที่ผู้พิทักษ์หรือก็คือทหารของพาแนมกำลังเผลอกระโจนขึ้นรถไฟไปกับลูซี่และเหยื่อบรรดาการคนอื่นๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ฉลาดนักเพราะผู้คนจากเขตต่างเกลียดผู้คนจากแคปิตอลเป็นอย่างมากสโนว์อาจถูกฆ่าหมกรถไฟก็เป็นได้และก็จริงตามคาดเหยื่อบรรดาการคนอื่นๆเมื่อได้เห็นสโนว์ก็ต่างกรูกันเข้ามาทำร้ายสโนว์แต่ลูซี่ได้ห้ามเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่มีใครฟังลูซี่เคราะห์ดีที่รถไฟได้หยุดลงและเททุกคนออกมาจากท้ายขบวนรถสถานที่ที่รถไฟนำเหล่าเหยื่อบรรดาการมาทิ้งไว้ก็คือสวนสัตว์นั่นเองแคปิตอลทำกับผู้คนในเขตเยี่ยงสัตว์และเปิดให้ผู้คนในเดอะแคปิตอลมารับชมเหยื่อบรรดาการของฮังเกอร์เกมครั้งที่10ได้อย่างใกล้ชิดสโนว์ที่จับพัดจับผูถูกส่งเข้ามาในกรงสัตว์ด้วยเช่นกันก็ได้ถือโอกาสแนะนำตัวลูซี่ให้ผู้คนได้รู้จักผ่านทางทีวีที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ซึ่งทำให้ลูซี่และสโนว์รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมากแต่ไม่นานสโนว์ก็ถูกเชิญตัวออกไปนอกกรงแต่ก่อนออกไปนอกกรงเขาได้สัญญากับลูซี่ว่าเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูซี่ชนะฮังเกอร์เกมส์สโนว์เมื่อถูกพาตัวออกมาจากกรงที่สวนสัตว์เขากลับไปยังมหาลัยทันทีครูใหญ่ไฮวอตทอมที่ไม่ค่อยชอบสโนว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้บอกกับสโนว์ว่าการที่สโนว์เข้าไปยุ่งกับเหยื่อบรรณาการถือเป็นการละเมิดกฎของมหาลัยครูใหญ่จะทำการปลดสโนว์ออกจากการทำหน้าที่พี่เลี้ยงทว่าดร.วอลุมเนียกอลได้ปรากฏตัวขึ้นและชื่นชมสโนว์ที่ทำให้ Hunger Games เป็นที่สนใจของผู้คนมากมายซีเจนัสเพื่อนของสโนว์ได้ถือโอกาสนั้นคัดค้าน Hunger Games ต่อหน้าดร.กอลและครูใหญ่เพราะมองว่ามันเป็นเกมที่ไร้มนุษยธรรมส่วนครูใหญ่ก็ไม่อยากให้นักเรียนเข้าไปยุ่งกับเหยื่อบรรณาการและมองว่าHunger Games คือเกมที่หมดยุคไปแล้วสโนว์พูดขัดขึ้นมาทันทีว่าครูใหญ่คิดผิดถ้าอยากให้คนสนใจอยากให้เหยื่อบรรณาการผูกพันกับพี่เลี้ยงก็ควรให้พี่เลี้ยงและเหยื่อได้เจอกันก่อนเกมไม่เช่นนั้นก็ไม่มีความหมายสโนว์บอกว่าซิเจนัสพูดถูกที่ว่าเหยื่อบรรณาการก็คือมนุษย์เช่นเดียวกับเราถ้าเราทำให้ผู้คนในแคปิตอลได้เห็นว่าเหยื่อบรรณาการมีใครบ้างให้พวกเขามีคนที่อยากเชียร์ให้พวกเขามีคนที่อยากเกลียดถ้าทำได้แล้วก็นอกจากเรื่องใครแพ้ใครชนะแล้วก็เรายังสามารถหาผู้สนับสนุนเงินทุนหรือเปิดพนันเลยก็ยังได้ดร.กอลได้ยินสิ่งที่สโนว์พูดก็ถูกใจเป็นอย่างมากและขอสโนว์ร่างแผนงานที่ว่ามาให้เธอดูทันทีเคลมี่เพื่อนของสโนว์เมื่อเห็นว่าดร.กอลชอบใจก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าเธอกับสโนว์ทำงานร่วมกันมาตลอดจึงขอมีส่วนร่วมในแผนงานครั้งนี้ด้วยซึ่งดร.กอลก็ยิ้มออกมาด้วยความยินดีคืนนั้นสโนว์ได้ร่างแผนงาน The Hunger Games และส่งให้ดร.กอลในตอนรุ่งเช้าก่อนจะถูกพาตัวไปร่วมประชุมกับเหยื่อบรรณาการของตนเพื่อเตรียมแผนดึงเรตติ้งในรายการ The Hunger Games Specials ที่จะถ่ายทอดสดทางทีวีในตอนหัวค่ำสโนว์อยากให้ลูซี่ร้องเพลงเพราะเขาอยากให้ลูซี่เป็นที่สนใจและชนะ The Hunger Games ในตอนจบแต่ลูซี่บอกว่าเธอจะร้องเพลงก็ต่อเมื่ออยากพูดความรู้สึกในใจออกมาเท่านั้นแต่ถ้ามีกีตาร์แล้วก็เดี๋ยวเธอจะลองบิ้วอารมณ์ดูและได้บอกกับสโนว์เพิ่มเติมว่าถ้าอยากจะช่วยให้เธอชนะ Hunger Games จริงแล้วก็ขอให้สโนว์เริ่มคิดว่าเธอจะสามารถเอาชนะเกมนี้ได้จริงไม่ใช่แค่คิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นในขณะที่สโนว์กำลังคุยกับลูซี่อยู่สโนว์และเคมี่ถูกดร.กอลเรียกพบเคมี่ไม่รู้ว่าสโนว์ได้ร่างโครงงานทั้งเกมส่งให้กับดร.กอลไปแล้วเคมี่จึงขอให้สโนว์บีฟให้เธอฟังแบบสั้นๆก่อนพบดร.กอลพอเจอหน้าดร.กอลเคมี่ก็เคลมสมชื่อเธอเคลมว่าทุกไอเดียในร่างแผนงานเป็นไอเดียของเธอดร.กอลจึงพาทั้งคู่ไปยังแท้งงูหลากสีสายพันธุ์ใหม่ที่ดร.กอลเป็นผู้สร้างขึ้นและบอกเคลมี่ว่าฉันเผลอขย่ำรายงานทิ้งลงไปในแท้งงูเพราะคิดว่าเป็นเศษกระดาษธรรมดาธรรมดาขอให้เคลมี่ช่วยหยิบรายงานขึ้นมาให้หน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะงูพวกนี้ใจดีมากถ้ามันคุ้นชินกลิ่นใครงูพวกนี้จะไม่ทำร้ายคนคนนั้นถ้ากระดาษรายงานมีเหงื่อของเคลมี่จากการมุ่งมั่นเขียนรายงานตามที่เคลมี่พูดอยู่จริงๆแล้วก็รับรองเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเคลมี่ได้ยินแบบนั้นก็ใจสั่นแล้วก็ได้ยื่นมือไปหยิบเศษกระดาษด้วยความกลัวทันใดนั้นงูก็พุ่งมาฉกมือเธอทันทีทำให้เคลมี่ล้มลงและถูกหามออกไปทันทีดร.กอลบอกกับสโนว์ว่านางฟังแวบเดียวก็รู้ว่าเคลมี่ตอแหลและกล่าวชมสโนว์ว่าแผนการที่สโนว์ร่างขึ้นยอดเยี่ยมมากทั้งเรื่องการบริจาคการพนันผู้ชนะการส่งของรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบจริงๆเธอจะจัดระบบทุกอย่างให้พร้อมใช้งานจริงได้ในวันพรุ่งนี้เมื่อคุยกับดร.กอลเสร็จสโนว์ก็ตามไปสมทบกับลูซี่ที่สนามประลองในช่วงบ่ายเพื่อตรวจสอบสถานที่ก่อนเริ่มเกมจริงในวันพรุ่งนี้แต่พอพี่เลี้ยงและผู้เข้าแข่งขันทุกคนเข้าไปในสนามประลอง
สนามประลองก็เกิดการระเบิดขึ้นทำให้หลังคาสนามประลองถล่มลงมาผู้คนต่างหนีตายกันจ้าละวันสโนว์หนีไม่ทันและถูกเศษปูนจากเพดานหล่นลงมาทับเหยื่อเป็นอาการบางคนพยายามอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีออกไปด้านนอกแต่ก็ถูกผู้พิทักษ์ของพาเนมยิงสกัดเอาไว้ได้ทางด้านลูซี่ไม่คิดหนีแต่อย่างใดแต่กลับวิ่งมาช่วยสโนว์ที่โดนเศษปูนทับอยู่พอช่วยสโนว์ออกมาได้ลูซี่ก็ถูกผู้พิทักษ์ของพาเนมพาตัวไปยังที่เกิดเหตุส่วนสโนว์สลบไปและถูกพาตัวไปยังโรงพยาบาลกว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกทีก็เป็นช่วงค่ำซึ่งเป็นช่วงที่ลูซี่กำลังร้องเพลงและเล่นกีตาร์เพื่อดึงดูดผู้ชมอยู่พอดีผู้ชมที่ได้ฟังเพลงของลูซี่ผ่านทางทีวีก็ซึ้งและประทับใจเป็นอย่างมากจนยอดบริจาคของลูซี่สูงอย่างถล่มทลายยอดบริจาคนี้พี่เลี้ยงสามารถนำไปใช้แลกเป็นน้ำหรือของกินเพื่อส่งให้กับเหยื่อบรรดาการในระหว่างการแข่งขันได้สโนว์ที่ฟื้นขึ้นมาก็พยายามถามซีเจนัทที่เฝ้าเขาตอนสลบว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซีเจนัทเล่าให้ฟังว่ารัฐบาลบอกว่าเหตุระเบิดเกิดจากกลุ่มต่อต้านที่ต้องการทำลายฮังเกอร์เกมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแคปิตอลทิงซะเหตุระเบิดเมื่อวานทำให้มีเหยื่อบรรดาการตายถึง4คนส่วนฟิลิกซ์เพื่อนของพวกเขาและเป็นลูกชายของประธานาธิบดีของพาเนมได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันส่วนมาคัสเพื่อนของซีเจนัทได้แอบหนีออกไปนอกสนามประลองตอนนี้ผู้พิทักษ์ของพาเนมกำลังตามล่าตัวอยู่เมื่อสโนว์ได้เห็นการร้องเพลงของลูซี่และได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากซีเจนัทเขาก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปสำรวจสนามประลองอีกครั้งเพื่อหาลู่ทางในการช่วยเหลือลูซี่เมื่อสโนว์สำรวจเสร็จเขาจึงเดินทางไปหาลูซี่ที่สวนสัตว์และเล่าแผนการเอาชนะฮังเกอร์เกมให้ลูซี่ฟังลูซี่เมื่อได้เห็นสโนว์ก็บ่นน้ำตาแตกและบอกว่าเธอพยายามเข้มแข็งแล้วแต่พอพบค่ำความท้อแท้มันก็ถาโถมเข้ามาสโนว์จึงเอาผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาของลูซี่และบอกว่าทุกอย่างต้องเรียบร้อยจากนั้นสโนว์จึงเล่าแผนการให้ลูซี่ฟังสโนว์บอกว่าสนามประลองได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะแรงระเบิดลูซี่สามารถปีนหนีไปซ่อนตัวหลังช่องระบายอากาศปราศจากคนดูได้หรือจะลงไปซ่อนที่ทางใต้ดินก็ทำได้เช่นกันพรุ่งนี้พอเริ่มเกมให้ลูซี่รีบหนีไปซ่อนทันทีโดยไม่ต้องสนใจใครนอกจากนี้สโนว์ยังได้มอบตลับแป้งซึ่งบรรจุผงยาเบื่อหนูเอาไว้ให้ลูซี่พกติดตัวเอาไว้ใช้ยามจำเป็นวันรุ่งขึ้นก่อนเริ่มฮังเกอร์เกมมาคัสเพื่อนของซีเจนัทที่หลบหนีไปก่อนหน้านี้ถูกผู้พิทักษ์พาแนมจับตัวได้แล้วพาตัวมาตรึงมัดเอาไว้ที่เสากลางลานประลองทำให้ไม่สามารถต่อสู้หรือหนีไปไหนได้ซีเจนัสเห็นภาพของเพื่อนโดนแขวนอยู่ตรงหน้าก็เลือกขึ้นหน้าและได้ด่าทอทุกคนว่าพวกแกเป็นพวกไร้มนุษยธรรมหลังจากนั้นฮังเกอร์เกมครั้งที่10ก็เลยเริ่มต้นขึ้นลูซี่ไม่ยอมหนีไปซ่อนเงียบๆคนเดียวแต่กลับเรียกเพื่อนจากเขต12ที่มาด้วยกันให้ไปซ่อนตัวพร้อมกับเธอซึ่งนั่นทำให้ลูซี่ตกเป็นเป้าการโจมตีจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแต่เธอก็รอดมาได้และพาเพื่อนของเธอไปหลบที่ห้องชั้นใต้ดินได้ในที่สุดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆแม้รู้ว่าลูซี่เข้าไปหลบอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครกล้ามุดตามเข้าไปเพราะกลัวลูซี่รอดักทำร้ายอยู่ส่วนมาคัสโดนแขวนเอาไว้ก็ถูกผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆสังหารและปล่อยให้ร่างร่วงลงมาสู่พื้นเกมการแข่งขันล่วงเลยไปจนถึงเวลากลางคืนทุกคนต่างทยอยกันไปนอนหลับพักผ่อนสโนว์เองก็เผลอหลับไปแต่ตัวกอลได้เข้ามาปลุกและบอกว่าซีเจนัสเพื่อนของเขากำลังเข้าไปยุ่มย่ามในลานประลองและพยายามทำพิธีศพให้กับมาคัสที่ตายไปตุ๊กกอลไม่ต้องการให้ผู้คนเห็นภาพแบบนั้นจึงได้ให้สโนว์เข้าไปจัดการเรียกเพื่อนตัวเองออกมาถ้าสโนว์ทำได้แล้วก็ตุ๊กกอลจะเสนอชื่อสโนว์ให้กับพ่อของซีเจนัสให้เป็นตัวเลือกแรกในการรับมอบรางวัลพรินซ์สโนว์จึงเสี่ยงชีวิตเข้าไปที่ลานประลองโดยไม่ให้เหยื่อบรรดาการรู้ตัวไม่เช่นนั้นทั้งเขาและซีเจนัสต้องโดนฆ่าเป็นแน่แท้สโนว์พยายามกล่อมซีเจนัสให้ออกไปด้วยกันแต่ซีเจนัสไม่ยอมเพราะต้องการให้ผู้คนมองเห็นการกระทำของตนที่สะท้อนว่ามนุษย์ทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันสโนว์จึงบอกว่าไม่มีใครเห็นหรอกเพราะรัตเตอร์กอลหยุดภาพเอาไว้ถ้าไม่หนีตอนนี้ซีเจนัสจะตายเปล่าประโยชน์และจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยพ่อของซีเจนัสร่ำรวยมากดังนั้นถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆแล้วก็ซีเจนัสควรใช้ประโยชน์จากเงินของพ่อเพื่อเปลี่ยนแปลงพาเนมมากกว่าจะมาตายอย่างฟรีๆอยู่ที่นี่พอพูดจบหนึ่งในเหยื่อบรรดาการก็รู้ตัวนอกจากนี้ยังมีเหยื่อบรรดาการอีกคนพุ่งตรงเข้ามาทำร้ายสโนว์และซีเจนัสทั้งสองจึงพยายามวิ่งหนีไปที่ทางออกซีเจนัสได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าขณะวิ่งหนีสโนว์จึงเข้าไปรับหน้าเหยื่อบรรดาการที่เข้ามาโจมตีพวกเขาแทนจนสโนว์โดนฟันได้รับบาดเจ็บที่หลังแต่สโนว์ก็คว้าท่อนเหล็กฟาดเหยื่อบรรดาการจนแน่นิ่งก่อนจะวิ่งหนีออกไปได้สำเร็จดร.กอลได้ทำแผลสโนว์ด้วยตัวเองและกล่าวว่านางประทับใจในความมุ่งมั่นของสโนว์
ที่ยอมปิดชีพคนอื่นเพื่อให้ตนมีชีวิตรอดวันรุ่งขึ้นการล่าของฮังเกอร์เกมได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เกิดเหตุผิดปกติบางอย่างขึ้นกับเพื่อนของลูซี่ที่มาจากเขต12ด้วยกันเขามีท่าทีดุร้ายและพยายามทำร้ายลูซี่สโนว์มองเห็นเพื่อนของลูซี่มีอาการน้ำลายฟูมปากเขาก็รู้ทันทีว่าผู้ชายคนนี้เป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะลูซี่เคยบอกว่าเพื่อนของเขาโดนข้างคาวกัดระหว่างนั่งรถไฟมาที่แคปิตอลสโนว์จึงบอกให้พี่เลี้ยงของเพื่อนลูซี่ส่งน้ำไปให้เหยื่อบรรณาการของตนเพื่อให้เขาออกห่างลูซี่เพราะโรคพิษสุนัขบ้าแพ้น้ำแต่เมื่อกดสั่งน้ำหุ่นยนต์ส่งของก็ไม่ส่งน้ำไปให้ตามปกติแต่กลับบินชนเพื่อนของลูซี่อย่างจังจนร่างของเขาล่วงไปกระแทกพื้นอย่างแรงและเสียชีวิตในที่สุดส่วนสถานการณ์ของลูซี่เองก็ไม่ได้ดีกว่ากันเพราะเธอโดนพวกเข้าแข่งขันคนอื่นรุมโจมตีจัสโนกดส่งน้ำให้ลูซี่แบบรัวๆจนหุ่นส่งน้ำบินว่อนทั่วสนามแข่งจนชนเข้ากับผู้เข้าแข่งขันแบบมั่วไปหมดทำให้ผู้เข้าแข่งขันวุ่นวายกับการกำจัดหุ่นส่งของและไปสนใจผู้เข้าแข่งขันคนอื่นแทนลูซี่จึงถือโอกาสนั้นหยิบขวดน้ำขึ้นมาและเทยาเบื่อหนูลงไปผู้หวังวางยาผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆพร้อมกับเทน้ำเปล่าขวดที่ยังสะอาดอยู่ทิ้งทั้งหมดผู้เข้าแข่งขันหันมาเจอลูซี่กำลังเทน้ำทิ้งพอดีจึงพยายามวิ่งไล่เชือดลูซี่แต่เธอก็ปีนเข้าไปหลบในช่องระบายอากาศทำที่สโนว์เคยแนะนำไว้ได้สำเร็จกลุ่มผู้เข้าแข่งขันเองก็ไม่ยอมล้มเลิกความพยายามและพยายามหาทางไล่ต้อนลูซี่ให้ออกมาจากช่องระบายอากาศให้จงได้อีกด้านหนึ่งดิลส์ผู้เข้าแข่งขันจากเขต11ที่ไม่พยายามลงมือฆ่าผู้ใดได้เดินออกมาจากที่ซ่อนและดื่มน้ำผสมยาเบื่อหนูที่ลูซี่เตรียมเอาไว้ทำให้ดิลส์เสียชีวิตในทันทีลูซี่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจากช่องระบายอากาศก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากริปเปอร์เพื่อนของดิลส์เห็นดิลเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุก็รู้สึกโมโหอย่างมากจึงเดินอุ้มร่างของผู้เสียชีวิตทุกคนมานอนรวมกันและเดินไปปลดธงของแคปิตอลลงมาคุมร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดพร้อมกับมองที่กล้องและท้าทายให้แคปิตอลลงโทษเขาเลยเขาจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นทันใดนั้นดร.กอลก็ตัดสัญญาณภาพมาที่ตนเพื่อประกาศว่าฟิลิกซ์ลูกชายของประธานาธิบดีได้เสียชีวิตลงแล้วจากการวางระเบิดของกลุ่มต่อต้านเธอจะไม่ยอมให้การตายของฟิลิกซ์กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของพวกกลุ่มต่อต้านเด็ดขาดพบค่ำวันนี้เธอจะปล่อยมนุษย์ยูหลากสีสู่สนามแข่งฮังเกอร์เกมส์เธอไม่สนใจว่าผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้จะมีผู้ชนะหรือไม่แต่ผู้ต่อต้านต้องไม่มีใครรอดสโนว์ได้ยินสิ่งที่ดร.กอลพูดจึงรู้ทันทีว่าดร.กอลต้องการปล่อยงูพิษสายพันธุ์พิเศษออกมากำจัดเหยื่อบรรณาการทุกคนสโนว์จึงเอามือฉีกแผลที่ถูกมีดฟันที่กลางหลังออกเพื่อทำทีไปขอพบดร.กอลเพื่อให้ดร.กอลทำแผลให้แต่แท้จริงแล้วสโนว์พยายามมองหาโอกาสนำผ้าเช็ดหน้าที่มีกลิ่นของลูซี่จากคราบน้ำตาของเธอที่เขาได้ซับไว้ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปในแท้งงูเพื่อให้งูชิ้นกลิ่นของลูซี่เพื่อที่พวกมันจะได้ไม่ทำร้ายเธอสโนว์พยายามมองหาจังหวะแต่แล้วเขาก็ไปสะดุดตาเข้ากับนกฟ้าในห้องของดร.กอลดร.กอลบอกกับสโนว์ว่ามันคือนกแจ็ปเปอร์เจพวกมันเป็นการทดลองที่ล้มเหลวนกพวกนี้จะอัดคำพูดของเหล่ากลุ่มต่อต้านตามเขตต่างๆและเล่นเสียงคำพูดของมันออกมาแบบคำต่อคำแต่การใช้งานจริงนั้นทำได้ค่อนข้างยากดร.กอลจึงพยายามเก็บนกพวกนี้กลับมาจากเขตต่างๆให้หมดก่อนที่พวกกลุ่มต่อต้านจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือเมื่อเย็บแผลเสร็จดร.กอลก็ไปตระเตรียมสั่งงานลูกน้องเรื่องการส่งงูไปในสนามประลองซูซานโนหาจังหวะใส่ผ้าเช็ดหน้าที่มีกลิ่นของลูซี่เข้าไปในถังบรรจุงูได้สำเร็จและรีบวิ่งกลับไปรอดูผลงานที่ห้องถ่ายทอดสดเมื่อคอปเตอร์นำถังบรรจุงูไปปล่อยที่ลานประลองเหล่างูก็โจมตีทุกคนไม่เลือกหน้าจนผู้เข้าแข่งขันทุกคนเสียชีวิตจนหมดเหลือเพียงลูซี่เป็นคนสุดท้ายลูซี่เองก็พยายามหนีงูจนสุดฤทธิ์แต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รอดเป็นแน่แท้เธอจึงได้ร้องเพลงออกมาทั้งที่มีงูเหลืออยู่รอบๆทุกคนงงงวยเป็นอย่างมากว่าทำไมงูจึงไม่ทำร้ายลูซี่สโนว์จึงแกล้งบอกไปว่างูน่าจะโดนเพลงของลูซี่กล่อมดร.กอลเองก็แปลกใจที่งูไม่ยอมทำร้ายลูซี่สโนว์พยายามขอให้ยุติฮังเกอร์เกมเพราะลูซี่เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายแต่ดร.กอลยังคงกังขาและไม่ประกาศชัยชนะให้กับลูซี่ทันใดนั้นผู้คนในห้องถ่ายทอดสดก็เริ่มกู่ร้องให้นำตัวลูซี่ออกมาจากฝูงงูเพราะเธอคือผู้ชนะด้วยเสียงโหร้องที่ดังกึกก้องดร.กอลจึงไม่มีทางเลือกและได้ประกาศให้ลูซี่เป็นผู้ชนะและนำตัวเธอออกมาจากสนามประลองสโนว์หวังจะได้พบกับลูซี่หลังจบการประลองแต่คนที่เขาได้พบก็คือครูใหญ่ไฮปอตทอมครูใหญ่เจอผ้าเช็ดหน้าและตลับแป้งที่มีชื่อย่อของพ่อสโนว์สลักอยู่ที่ครูใหญ่รู้เป็นเพราะครูใหญ่เคยเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของสโนว์นั่นเองผ้าเช็ดหน้าและตลับแป้งเป็นหลักฐานมัดตัว
วัสโนโกงการแข่งขันและยื่นมือเข้าไปช่วยเหยื่อบรรณาการครูใหญ่นำเรื่องนี้ไปบอกกับประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีได้ให้สิทธิ์ครูใหญ่เป็นคนกำหนดโทษสโนด้วยตนเองครูใหญ่ไฮบอททอมจึงอัปเปหิสโนออกจากแคปิตอลเป็นเวลา20ปีและให้ไปเป็นผู้พิทักษ์ชั้นปลายแถวในเขตที่ถูกส่งตัวไปซึ่งบทลงโทษนั้นทำให้ครูใหญ่ที่เกลียดสโนสะใจเป็นอย่างมากสโนถูกจับกลหัวและถูกส่งตัวไปยังเขตที่8แต่เขาได้ใช้เงินทั้งหมดที่มีอยู่ขอให้ผู้คุมส่งตัวเขาไปยังเขต12ขณะที่นั่งรถไฟเพื่อเดินทางไปยังเขต12ซีเจนัสก็ปรากฏตัวขึ้นขอยอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อเดินทางไปเขต12เป็นเพื่อนสโนเพราะสโนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาเมื่อเดินทางมาถึงเขต12สโนและซีเจนัสถูกบรรจุเป็นผู้พิทักษ์ชั้นผู้น้อยของเขตซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์รักษาคอยตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของเขตไม่ให้มีผู้ลุกขึ้นต่อต้านซีเจนัสยังคงรับไม่ได้กับการลงโทษผู้คนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทั้งที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดโซสโนเองพยายามทำตัวเงียบเพื่อไต่เต้ากลับไปยังแคปิตอลที่เขต12นี้สโนได้พบกับลูซี่เป็นครั้งแรกที่ร้านเหล้าหลังจากที่ไม่เจอกันตั้งแต่วันแข่งฮังเกอร์เกมลูซี่กลายเป็นคนดังทุกคืนเธอจะมาร้องเพลงอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งนี้เพื่อสร้างความสุขกับทุกคนที่เขต12ลูซี่ได้กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีกวาดสายตาไปเจอสโนเธอก็ตกตะลึงและออกอาการดีใจอย่างเห็นได้ชัดทว่าระหว่างที่ลูซี่กำลังร้องเพลงอยู่บิลลี่โทบแฟนเก่าของลูซี่พยายามขึ้นไปป่วนบนเวทีทำให้สโนเข้าไปห้ามและชกบิลลี่เข้าอย่างจังคนในร้านเองก็เริ่มอลวาดจนร้านเนี่ยพังเละเทะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบหนีก่อนผู้พิทักษ์จะมาลูบตัวไปวันรุ่งขึ้นสโนแอบไปพบกับลูซี่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่บนภูเขาลูซี่ยังคงหวาดระแวงและตื่นกลัวเพราะความบอกช้ำให้รับทางจิตใจจากครั้งก็เกมครั้งที่ผ่านมาทั้งสองพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบกันก่อนจะจูบกันอย่างดูดดื่มสักพักลูซี่ก็ต้องขอตัวไปธุระต่อเพราะผู้พิทักษ์ต้องการสอบปากคำเธอถึงเรื่องการทะเลาะวิวาทกันในบาร์เมื่อคืนแต่ก่อนไปลูซี่นัดสโนไว้ให้มาเจอกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เธอจะพาสโนไปยังทะเลสาบที่มีคนรู้จักกันเพียงไม่กี่คนสโนกลับไปยังเขตด้วยความเบิกบานใจแต่ขากลับเขาเห็นซีเจนัสทำตัวน่าสงสัยและพูดคุยกับบิลลี่โทบอยู่แต่พอสโนโผล่มาบิลลี่ก็แยกย้ายไปปล่อยให้ซีเจนัสคุยกับสโนตามลำพังสโนพยายามห้ามให้ซีเจนัสก่อนเรื่องไม่เข้าท่าเพราะเขายังอยากกลับไปที่แคปิตอลอยู่วันรุ่งขึ้นสโนไปว่ายน้ำกับลูซี่และเพื่อนๆนักดนตรีที่กระท่อมกลางป่าอย่างสบายใจสโนพยายามชวนให้ลูซี่ไปอยู่ที่แคปิตอลด้วยกันแต่ลูซี่รักความอิสระที่เขตมากกว่าถึงกระนั้นลูซี่ก็ได้ให้คำมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสโนสามารถเชื่อใจลูซี่ได้สโนเองก็รับปากว่าลูซี่สามารถเชื่อใจเขาได้เช่นกันเมื่อกลับมาที่ค่ายทหารสโนถูกผู้บัญชาการเรียกพบเขาต้องการให้สโนย้ายไปอยู่ที่เขต2เพื่อเข้ารับการฝึกเพื่อเลื่อนขั้นผู้บัญชาการมองว่าคนที่มีความสามารถแบบสโนสามารถไต่เต้ากลับไปยังแคปิตอลได้จึงได้มอบโอกาสในครั้งนี้ให้สโนดีใจไปอย่างมากแต่ก็แอบกังวลในเวลาเดียวกันเช้าวันถัดมาสโนและซีเจนัสได้รับหน้าที่ขนย้ายนกเจปเปอร์เจกลับแคปิตอลสโนพยายามเตือนซีเจนัสว่าไม่ว่าซีเจนัสกำลังคิดอะไรอยู่ขอให้เขาหยุดซะไม่เช่นนั้นเราสองคนได้ตายทั้งคู่แน่ซีเจนัสเริ่มโมโหและบอกกับสโนว่าเขาต้องการช่วยผู้คนในเขต12ที่อยากอพยพไปใช้ชีวิตนอกพาแนมสโนพยายามให้ซีเจนัสหยุดแต่ซีเจนัสไม่ยอมสโนจึงนึกเรื่องความสามารถในการอัดเสียงของนกเจปเปอร์เจได้จึงได้กดอัดเสียงการสนทนาเรื่องที่ผู้ต่อต้านจะอพยพไปทางเหนือโดยมีซีเจนัสคอยช่วยเอาไว้เมื่ออัดเสียงเสร็จสโนก็จ่าหน้ากรงนกตัวที่อัดเสียงไว้ให้ส่งตรงถึงดร.กอลคืนนั้นสโนไปฟังเพลงของลูซี่ที่ร้านเล่าอีกครั้งลูซี่แต่งเพลงให้สโนและชมเชยเขาในบทเพลงว่าสโนเป็นคนที่มาเติมเต็มชีวิตของเธอแต่ในขณะที่ลูซี่ร้องเพลงอยู่ซิเจนัทก็เดินไปที่หลังร้านกับบิลลี่สโนจึงตามไปดูแล้วก็ต้องพบว่าบิลลี่ได้ซ่องสุมปืนเอาไว้เพื่อเตรียมต่อสู้กับผู้พิทักษ์ตอนอพยพไปทางเหนือซิเจนัทโวยวายอย่างแรงเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าบิลลี่เตรียมอาวุธไว้ทำร้ายผู้พิทักษ์สปูตผู้นำกลุ่มอพยพได้โผล่ออกมาชักปืนขู่สโนแต่ซิเจนัสได้บอกว่าสโนเป็นพวกเดียวกันหลังจากนั้นเรื่องยุ่งยากก็เพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อลูซี่โผล่ออกมาบิลลี่บอกกับสปูตว่าลูซี่ก็จะอพยพไปด้วยกันด้วยซึ่งนั่นทำให้เมแฟร์ลูกสาวของนายกเทศมนตรีเขต12ซึ่งเป็นแฟนใหม่ของบิลลี่โทบไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะลูซี่เป็นแฟนเก่าของบิลลี่นั่นเองเมแฟร์บอกกับทุกคนว่าเธอจะเอาเรื่องการอพยพไปฟ้องพ่อของเธอรับรองว่าลูซี่ทุกคนโดนแขวนคอเป็นแน่แท้สโนว์ไม่ได้ยินแบบนั้น
จึงหยิบปืนมาและยิงเมย์แฟร์ทิ้งซะบิลลี่โมโหมากเพราะแฟนโดนยิงจึงพยายามยิงสโนแต่สปูตก็ได้ยิงบิลลี่เพื่อช่วยสโนเอาไว้เนื่องจากสปูตเองก็ไม่ไว้ใจบิลลี่นั่นเองสปูตนำปืนของกลางทั้งหมดไปซ่อนซีเจนัสลูซี่สปูตและสโนสัญญาว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับวันรุ่งขึ้นทหารผู้พิทักษ์ทุกคนโดนเรียกตัวด่วนพอเทศมนตรีไม่พอใจอย่างมากที่ลูกสาวโดนยิงเสียชีวิตจึงได้สั่งการให้หาตัวคนร้ายมาลงโทษให้จงได้ผู้พิทักษ์ทุกคนบุกค้นเขต12ทุกซอกทุกมุมเพื่อหาปืนของกลางแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบลูซี่ได้แอบมาพบกับสโนว์ที่กำลังออกลัดตระเวนอยู่เพื่อบอกลาเธออยู่ที่นี่ต่อไม่ได้อีกแล้วเพราะผู้พิทักษ์ต้องสืบสวนจนหาความจริงจนพบเป็นแน่แท้เธอจึงตัดสินใจจะอพยพไปทางเหนือซึ่งสโนว์ขอตามลูซี่ไปด้วยเพราะถ้าเรื่องนี้เกิดแดงขึ้นมาเขาเองก็ไม่สามารถกลับไปยังแคปิตอลได้อีกจึงขอหนีไปชีวิตรุ่งกับลูซี่2คนดีกว่าทั้ง2คนได้ดันมาเจอกันในตอนเช้าตรู่ในวันรุ่งขึ้นที่ต้นไม้แขวนคอทว่าในเย็นวันนั้นสปูตก็ถูกจับตัวได้และถูกพาตัวไปที่ต้นไม้แขวนคอหลังจากนั้นไม่นานซีเจนัสก็ถูกนำตัวมาที่ต้นไม้แขวนคอเช่นเดียวกันเพราะทางการได้รับเสียงบันทึกจากนกเจเบิลเจซึ่งบอกว่าซีเจนัสพยายามช่วยผู้คนต่อต้านให้หนีซีเจนัสพยายามเรียกให้สโนช่วยแต่สโนก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้สุดท้ายซีเจนัสและสปูตจึงถูกแขวนคอที่สุดประโยคสุดท้ายที่ซีเจนัสตะโกนออกมาก็คือแม่ช่วยด้วยซึ่งของว่าแม่นั้นได้ดังก้องไปทั่วบริเวณเมื่อจบการประหารสโนได้กลับไปเปิดกล่องข้าวของซีเจนัสซึ่งเขาได้พบกับรูปถ่ายคู่กันของเขาและซีเจนัสทำให้สโนรู้สึกผิดไปอย่างมากที่ทำให้ซีเจนัสต้องตายเช้าวันรุ่งขึ้นสโนแอบไปพบลูซี่ตามที่นัดกันไว้และเริ่มต้นเดินทางขึ้นเหนือระหว่างทางลูซี่ได้พูดขึ้นมาเล่นๆว่าหวังว่าการอพยพขึ้นเหนือคราวนี้คงไม่ต้องฆ่าใครแล้วนะสโนจึงหลุดพูดขึ้นมาว่าไม่แล้ว3คนนี่เกินพอแล้วลูซี่ได้ยินแบบนั้นจึงเค้นถามสโนว่าใครคือคนที่3อย่าได้โกหกเพราะเธอรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนโกหกสโนจึงบอกไปว่าคนที่3คือตัวเขาเองเขาฆ่าตัวเขาเองคนเก่าทิ้งไปแล้วลูซี่ทำท่ายิ้มแย่ๆแล้วเริ่มเดินทางต่อทว่าระหว่างทางฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเสบียงอาหารก็ไม่มีสโนจึงบอกให้ลูซี่หยุดพักและตกปลาเป็นเสบียงที่กระท่อมริมทะเลสาบก่อนเมื่อเข้าไปในกระท่อมลูซี่บอกกับสโนว่ามีคันเบ็ดอยู่ที่ใต้พื้นไม้แต่พอสโนเปิดพื้นไม้ออกดูเขาก็พบเข้ากับปืนของกลางที่สปูตนำมาซ่อนไว้สโนดีใจมากที่ได้เจอปืนว่าทำลายปืนนี้ซะก็จะไม่มีใครรู้ถึงเรื่องที่พวกเราได้ทำไว้แต่ลูซี่ได้พูดขึ้นมาว่ายังเหลือฉันไงสโนได้ยินแบบนั้นเกิดความระแวงขึ้นในใจและได้ถามกับลูซี่ว่าลูซี่จะเอาเรื่องที่เขายิงเมย์แฟร์ไปบอกกับคนอื่นๆงั้นเหรอลูซี่เงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าไม่หรอกจะบอกไปทำไมล่ะหลังจากนั้นลูซี่ก็ขอตัวไปเก็บผลของต้นแคทนิสมาเป็นเสบียงอาหารพอลูซี่ออกไปสักพักสโนก็ได้นำปืนทั้งหมดลงเรือเพื่อเตรียมเอาไปทิ้งที่ก้นทะเลสาบแต่พอมานอกกระท่อมสโนก็เห็นความผิดปกติบางอย่างพอรอบๆกระท่อมไม่มีวี่แววของลูซี่อยู่เลยสโนจึงได้พกปืนไปหนึ่งกระบอกและเดินตามหาลูซี่ทันใดนั้นเขาก็พบเข้ากับผ้าพันคอของแม่ที่เขาให้ลูซี่เอาไว้ก่อนหน้านี้ตกอยู่ที่กลางป่าพอเขาหยิบผ้าพันคอขึ้นมาจู่ๆก็มีงูโผล่มาจากใต้ผ้าพันคอแล้วก็โจรก็มาฉกสโนเข้าเต็มๆสโนแค้นใจเป็นอย่างมากและคิดว่าลูซี่พยายามฆ่าเขาสโนจึงเริ่มออกตามล่าลูซี่แต่ด้วยพิษงูเขาจึงเริ่มเห็นเสียงและภาพหลอนไปทั่วเขาได้ยินเสียงเพลงของลูซี่ก้องอยู่ในหัวสโนจึงได้ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อให้เสียงเพลงของลูซี่ที่ก้องอยู่ในหัวเงียบลงสุดท้ายสโนก็หาตัวลูซี่ไปพบเขาจึงนำปืนทั้งหมดไปทิ้งที่ใต้ก้นทะเลสาบและเดินทางกลับไปยังค่ายทหารของเขต12เขาเก็บข้าวเก็บของตัวเองและของซีเจนัสเพื่อเตรียมเดินทางไปยังเขต2เพราะว่ากำหนดการต่างๆได้เปลี่ยนไปแล้วสโนถูกเรียกให้ไปพบดร.กอลที่แคปิตอลดร.กอลภูมิใจเป็นอย่างมากที่สโนสามารถผ่านบททดสอบทุกอย่างของเธอได้เธอจึงขออภัยโทษให้กับสโนสโนคือผู้พิชิตฮังเกอร์เกมทั้งที่10อย่างแท้จริงดร.กอลเสนอให้สโนมาเป็นลูกศิษย์ของเธอที่ยูนิเวอร์ซิตี้โดยคุณฟรินซ์พ่อของซีเจนัสจะรับสโนเป็นลูกบุญธรรมและออกเงินค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ทั้งหมดเพราะสโนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกชายเขาแน่นอนว่าพ่อของซีเจนัสไม่รู้ว่าสโนคือต้นเหตุที่ทำให้ลูกเขาต้องตายนอกจากนี้ประธานาธิบดียังอนุมัติให้จัดฮังเกอร์เกมครั้งที่11เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะการแข่งเขาก่อนได้รับเสียงตอบรับจากคนดูอย่างล้นหลามซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นผลงานชั้นยอดของสโน
ดร.กอลได้ถามคำถามหนึ่งกับสโนว์ว่าก่อนฉันจะรับเธอเป็นลูกศิษย์ฉันขอถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอคิดว่าฮังเกอร์เกมมีไว้ทำไมสโนว์ตอบว่าตอนแรกผมคิดว่าฮังเกอร์เกมคือการลงโทษแต่ตอนนี้ผมคิดว่าทั้งโลกคือการประลองเราจึงต้องจัดฮังเกอร์เกมขึ้นเพื่อย้ำเตือนทุกคนรู้ว่าเราคือผู้พิชิตดร.กอลยิ้มแก้มปิและบอกกับสโนว์ว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านสโนว์มีชีวิตที่หรูหราแต่เขายังมีหนี้แค้นต้องชำระอีกอย่างหนึ่งเขาเดินทางไปยังโรงเรียนเก่าเพื่อพบกับครูใหญ่ไฮพอทอมสโนว์ได้เอาของดูต่างหน้าของซีเจนัสมาให้กับครูใหญ่ส่วนสโนว์จะขอเก็บไว้เพียงรูปคู่ของเขากับซีเจนัสเท่านั้นครูใหญ่ทักสโนว์ว่าพอนายไปอยู่เขต12ดูใจคอนายเปลี่ยนไปนะสโนว์จึงบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะเขตแต่เป็นเพราะฮังเกอร์เกมส์ต้องขอบคุณครูใหญ่แท้ครูใหญ่จึงเล่าความจริงให้ฟังว่าฮังเกอร์เกมส์เป็นวิทยานิพนธ์ที่เขาเขียนตอนเมาตอนนั้นเขาหาวิธีลงโทษผู้ต่อต้านอย่างสาสมแต่วิธีที่เขาคิดขึ้นมันโหดร้ายเกินไปพอสั่งเมาเขาจึงพยายามทำลายวิทยานิพนธ์ทิ้งซะทว่าด้วยความมักใหญ่ไฟสูงพ่อของสโนว์จึงได้แอบนำวิทยานิพนธ์ของครูไปใส่ชื่อของตนเองคู่กับครูแล้วส่งให้ดร.กอลฮังเกอร์เกมจึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กคนแรกได้ถูกสังหารในฮังเกอร์เกมผู้ใหญ่ก็ได้เริ่มกินยาแก้ปวดเพื่อหวังจะลืมความผิดบาปที่ตนเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายผู้ใหญ่หวังว่าฮังเกอร์เกมจะล้มเลิกไปเองในที่สุดแต่แล้วสโนว์ก็โผล่มาทำให้ฮังเกอร์เกมโด่งดังขึ้นผู้ใหญ่จึงทนรับความผิดบาปที่เขาเป็นคนก่อขึ้นต่อไปสโนว์ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่มีท่าทียี่ระแม้แต่น้อยและได้บอกกับผู้ใหญ่ไปว่าหิมะล่วงทับเหนือทุกสิ่งก่อนจะเดินจากไปพอสโนว์จากไปผู้ใหญ่จะหยิบยาแก้ปวดจากของดูต่างหน้าของซิเจนัสขึ้นมากินแต่นั่นเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์พอสโนว์ได้ใส่ยาเบื่อหนูเอาไว้ทำให้ผู้ใหญ่ไฮบอททอมเสียชีวิตในที่สุด The Hunger Games The Ballad of Songbird Snakes จบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับเห็นคะแนนที่ผมให้ที่ปกคลิปใช่ไหมนั่นแหละครับเอาไปเลย10เต็ม10เรื่องแรกเลยที่ผมให้10เต็ม10ไม่ได้อวยด้วยนะแต่หนังอ่ะมันดีจริงๆต้องออกตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมไม่ใช่แฟน The Hunger Game ทั้งภาคแรก The Mocking Jay ผมไม่ใช่แฟนเลยสักภาคแล้วต้องบอกว่าไม่ชอบเลยด้วยซ้ำอย่าง Hunger Game ภาคแรกสุดที่ออกมาผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันเน้นเรื่องรักมันในเนื้อหาเยอะพอสมควรแล้วมันทำให้แบบมันดูแปลกๆสำหรับผมอ่ะผมเลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่ผมชอบแบบว่ามันปลดแอกก็เน้นปลดแอกไปแต่นี่มันเหมือนมันเน้นไปที่เรื่องรักเยอะพอสมควรรักจริงรักไม่จริงมือที่3อะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอได้ดูแล้วนะซึ่ง The Hunger Game The Ballad of Songbird Snake เนี่ยผมก็ไม่คาดหวังเลยผมคิดด้วยซ้ำว่าแม่งเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงเหมือนภาคแรกอีกอ่ะไอ้นี่รักกันแล้วก็ต้องมาฝ่าฟันอะไรผ่านความรักไปได้แล้วก็ชนะเกมอะไรแบบนั้นนะครับแต่พอดูจริงๆเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันไม่ได้สโคปที่แค่ตัวลูซี่ซึ่งเป็นคนที่มาเผชิญกับฮังเกอร์เกมเหมือนกับแคทนิสที่เผชิญฮังเกอร์เกมในภาคก่อนๆอันเนี้ยมันพูดถึงสโนว์ทั้งสโนว์และลูซี่เน้นหนักไปที่ตัวสโนว์มันทำให้เราได้เห็นว่าไอ้สโนว์เนี่ยที่ตอนหลังว่าเป็นผู้นำของพาเนมแล้วก็โหดเหี้ยมอ่ะมันเจออะไรมาก่อนและผู้คนในแคปิตอลเนี่ยมันไม่ได้รวยทุกคนมันไม่ได้เป็นผู้ดีทุกคนมันมีคนที่จนมันมีคนที่ไม่อยากทำร้ายคนในเขตเหมือนกันมันขยายความในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคก่อนๆหน้านี้ที่มันได้ฉายไปแล้วทั้งที่มันเป็นภาคปฐมบทนะแต่ผมว่ามันถ่ายทอดออกมาได้ดีกว่าไอ้ภาคก่อนหน้านั้นเยอะพอสมควรแล้วน้ำหนักของเรื่องอ่ะที่มันตัดไปทางสโนว์ตัดไปทางลูซี่ตัดไปทางซีเจนัสผมว่ามันค่อนข้างบาลานซ์พอสมควรมันไม่วนเวียนอยู่แค่ตัวเอกเหมือนการวนเวียนอยู่แค่แคทนิสในภาคก่อนๆมันเลยทำให้หนังเนี่ยดูได้สนุกและบทเนี่ยโอ้โหวางบทมาแบบแม่งไม่เวิร์นเวอร์ออกมาเกริ่นเข้าเนื้อหาลุยเลยคือมันเข้าเรื่องเลยอ่ะมันไม่ต้องไปเกินอดีตยาวๆมันไม่ต้องมาพูดอะไรถึงยาวๆแล้วไอ้จุดเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นปมระหว่างเรื่องอ่ะมันไม่ต้องอธิบายไงแต่มันใช้เป็นการให้เห็นถึงภาพตรงนั้นและภาพตรงนั้นน่ะจะมาอธิบายตอนหลังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนจบเช่นมันพูดถึงนกแจ็บเบอร์เจไอ้นกแจ็บเบอร์เจก็มีผลในตอนจบมันพูดถึงงูก็มีผลในตอนจบกลิ่นที่มันพูดถึงก็มีผลในตอนจบจะเรียกว่าทุกอย่างที่มันเล่ามาในเรื่องอ่ะ
ล้วนมีความหมายทั้งนั้นไม่มีอะไรที่สูญเปล่าในการเล่าเลย CG มันไม่ต้องมีอะไรต้องมาลุ้นระทึกมากมันไม่ต้องมาสมจริงมากจึงเรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีเหมาะสมกับตัวภาพยนตร์แต่ที่เจ๋งสุดที่ชอบสุดนะเพลงทำเพลงออกมาได้ดีมากโคตรชอบเลยเพลงเข้ากับเนื้อเรื่องคำแปลของเพลงก็เข้ากับความรู้สึกในขณะนั้นเพลงนี่คือแบบโอ้โหทำออกมาได้โคตรดีการถ่ายทอดออกมาโคตรดีการแสดงของนักแสดงก็โคตรดีคือแทบจะไม่มีอะไรต้องติอ่ะคือมันก็มีจุดที่แบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ make sense นิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับเนื้อเรื่องมากขนาดนั้นแล้วจุดที่มันแบบไม่อธิบายก็ปล่อยให้ไปคิดเองอันนั้นน่ะก็รับได้แต่บางคนอาจจะไม่ชอบอย่างนะคือพอมันจบการแข่งขันและรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วอ่ะมันตัดอารมณ์มาเป็นหนังแบบดราม่าจ๋าๆเลยคือเหมือนแบบกำลังปีนขึ้นเขาอ่ะแม่งไปถึงบนยอดแล้วหลังจากนั้นน่ะแม่งลงเขาแบบพรืดลวดลงล่างทันทีเลยอารมณ์อ่ะจากคึกๆอยู่แม่งดิ่งเครียดทันทีเลยดังนั้นจุดเนี้ยอาจจะมีคนไม่ชอบได้แต่ผมมองว่าเออทำออกมาดีแล้วดีกว่าแม่งแยกเป็น2ภาคอ่ะให้มันไปสรุปเลยว่าสุดท้ายแล้วอ่ะจะเป็นยังไงลูซี่จะเอายังไงสโนว์จะเอาไงสรุปให้จบไปเลยคือผมก็ว่าผู้กำกับเนี่ยก็อาจจะไม่อยากทำแบบนี้นะแต่คือมันก็ต้องมีจุดคลายแม็กซ์ของเรื่องและจุดที่เป็นจุดสิ้นสุดเพื่อจะสานต่อไปยังภาคที่ทำมาแล้วก่อนหน้านั้นว่าเนื้อหามันจะต่อกันยังไงมันเลยต้องวางเนื้อเรื่องให้เป็นแบบนี้ครับสารภาพเลยตอนแรกคิดว่าไปดูจะน่าเบื่อคงเหมือนภาคแรกอะแล้วก็ล็อกไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยสโนว์แม่งต้องเลวด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่อันเนี้ยมันทำออกมาให้แบบมันเป็นเหตุผลว่าทำไมสโนว์มันถึงได้เป็นสโนว์คนในหนังสามภาคแรกก่อนหน้านั้นมันเห็นได้ชัดเจนเลยดังนั้นนะครับด้วยบทการแสดงภาพและเพลงมันทำให้เรื่องนี้ได้10คะแนนสำหรับผมไปครับมันไม่ใช่หนังที่ทำออกมาตามสูตรของคนอื่นที่ว่าเนื้อเรื่องต้องเรียงแบบนี้หนังพล็อตต้องเรียงแบบนี้การแสดงให้คนเห็นต้องแสดงแบบนี้ออกมาคือมันไม่ใช่หนังตามสูตรอ่ะแล้วมันอาจจะทำให้บางคนเนี่ยไม่ชอบด้วยซ้ำบางคนเนี่ยอาจจะอยากมาดูแอคชั่นมาอยากดูการซูไวโวลกันเอาชีวิตรอดแต่นี่คือต้องมาฟังเพลงผมก็ไม่เถียงนะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในส่วนเนี้ยเพราะความมุ่งหวังคนที่จะมาดูเนี่ยมันก็มุ่งหวังไปอีกแบบนึงแต่ผมไม่ได้มุ่งหวังอะไรเลยในการมาดูหนังเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบว่ะเจ๋งดีแต่ถ้าใครคิดจะไปดูหนังแนวซูไวโวลแล้วก็ไม่ได้แน่ๆครับเพราะช่วงการเอาชีวิตรอดในหนังเนี่ยมันสู้ในภาคแรกๆไม่ได้ภาคนี้มันไม่เน้นการเอาชีวิตรอดมันเน้นไปที่อารมณ์ของผู้คนในแคปิตอลครับสำหรับผมก็ถือว่าชอบนะถือว่าดีส่วนใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับส่วนใครดูแล้วชอบเหมือนกันคิดยังไงหรือสงสัยอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับกับผมนพพรเช่นนพพรลงไปเรื่อยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย